Zurzeit, derzeit, im Moment, momentan หรือคำว่า damals 4-5 คำเหล่านี้ใช้ยังไงมาดูกันค่ะมาดูคำว่า im moment แล้วก็คำว่า momentan ก่อน2คำนี้ก็คือแปลว่าช่วงเวลานี้ขณะนี้ตอนนี้ซึ่งอาจจะเป็นเดี๋ยวนี้นะคะหรือพรุ่งนี้หรือ 2-3 วันนี้หรืออาทิตย์นี้อะไรก็ตามที่มันเป็นสั้นๆเช่นออนบอกว่า im moment ก็คือวันนี้ตอนนี้หรือช่วงเวลาเนี้ยวันนี้พรุ่งนี้มะรืนเนี้ย im moment หรือ momentan ออนใช้คำนี้ก็ได้ habe ich viel zu tunก็คือช่วงเนี้ยวันเนี้ยตอนเนี้ยฉันเนี่ยมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยนั่นเองส่วนคำว่า derzeit แล้วก็คำว่า zurzeit สองคำนี้ก็หมายถึงช่วงนี้เหมือนกันช่วงนี้ปัจจุบันนี้แต่จะหมายถึงอะไรก็ตามที่มันยาวนานกว่า im moment คือมันอาจจะเป็น2อาทิตย์3อาทิตย์1เดือน2เดือนหรือเป็นปีก็ได้แต่คำว่า derzeit เนี่ยจะเอาไปใช้พูดถึงในลักษณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในอดีตเช่นก่อนหน้านั้นคราวนั้นด้วยเหมือนคำว่าความหมายเหมือนกับคำว่า damas เลยนะคะเดี๋ยวออนยกตัวอย่างคำว่า derzeit แล้วก็ suicide ก่อนเช่นออนบอกว่าช่วงเนี้ย 2-3 เดือนเนี้ยยุ่งมากกับเรื่องของลูกใช้ derzeit หรือ suicide ก็ได้ bin ich viel beschäftigt mit meiner Tochter คือช่วงเนี้ยยุ่งกับเรื่องของลูกมากหรือเราจะบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเนี้ยตอนเนี้ยเราตกงานมาหลายเดือนละนึกออกปะ suicide หรือ dearsight ก็ได้บอกไปว่าเราตกงาน bin ich arbeitslos ก็คือตกงานก็คือช่วงเนี้ยช่วงนี้แต่ถ้าเราเพิ่งตกงานได้อาทิตย์นึงอย่างเงี้ยเราอาจจะบอกว่า im moment ก็ได้นะคะ bin ich arbeitslos แบบนี้ก็ได้ทีนี้มาดูคำว่า dearsight ซึ่งนอกจากจะหมายถึงอ้างถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เป็นระยะเวลาที่มันยาวนานแล้วยังใช้อ้างถึงเหตุการณ์ในอดีตได้ด้วยเหมือนกับคำว่า damas นั่นเองก็คือก่อนหน้านี้หรือก่อนนั้นนั่นเองยกตัวอย่างเช่นออนบอกว่าก่อนหน้านี้ออนเคยทำงานที่เมืองไทยใช้ตัวไหนก็ได้ derzeit oder damas ก็ได้ habe ich in Thailand gearbeitet ก่อนหน้านี้ฉันเคยทำงานที่เมืองไทยและถ้าเราอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยฉันทำงานที่เยอรมันเราจะใช้คำเชื่อม aber ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ im moment arbeite ich in Deutschland แบบนี้ก็ได้หรือ aber im moment arbeite ich in Deutschland ก็ได้หรือถ้าเป็นภาษาพูดใช้ momentan ก็ได้ momentan arbeite ich in Deutschland หรือ yet arbeite ich in Deutschland แบบนี้ก็ได้นะคะไปลองพูดดูค่ะ